ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันกินได้กินไม่ได้กินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบสและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตานิเทอร์เทสสวัสดีค่ะคุณผู้ชมกลับมาพบกับนานาในรายการกินได้ก็กินค่ะวันจันทร์เวลาบ่าย 3:00 นทาง Workpoint TV หมายเลข 23แน่นอนค่ะคุณผู้ชมทุกสัปดาห์นานาก็มีเคล็ดลับงานครัวดีๆมาฝากคุณผู้ชมสัปดาห์นี้เนี่ยรายการของเราเนี่ยนะคะนานามีเมนูปลาหมึกกรอบ3รสมาฝากคุณผู้ชมส่วนอาจารย์ยิ่งศักดิ์นะคะมีเมนูปลานิล3รสคีโตค่ะเรียกได้ว่าวันนี้เป็น3รส2สไตล์เลยส่วน3รสของนานาวันนี้เนี่ยนะคะจะเป็นเคล็ดลับการเคี่ยวน้ํา3รสนั่นเองหลังจากคุณเคี่ยวแล้วคุณก็จะเอาเจ้าน้ํา3รสเนี่ยไปปรุงอาหารได้หลายเมนูเลยล่ะมาดูขั้นตอนการทำกันค่ะน้ำตาลปี๊บนะคะใส่ลงไปเราจะตั้งไฟใส่น้ำตาลปี๊บน้ำตาลทรายแล้วก็น้ำเปล่าสุดท้ายคือน้ำมะขามเปียกเนี่ยมีรสหวานกับรสเปรี้ยวใส่ลงไปก่อนจากนั้นเนี่ยนะคะตั้งไฟกลางคนจนกระทั่งส่วนผสมละลายดีแล้วก็เริ่มเหนียวส่วนผสมงวดแล้วเรามีรสเปรี้ยวแล้วนะคะแล้วมีรสหวานแล้วเราจะเพิ่มรสเค็มเข้าไปเกลือป่นเสริมไอโอดีนและน้ำปลารอส่วนผสมเดือดอีกครั้งยกลงพักทิ้งไว้จนเย็นค่ะนานาปิดไฟแล้วนะเดือดแล้วตักเจ้าปลาหมึกกรอบ3รสของเรานะคะลงจานเสิร์ฟโอเคไม่มีสีเขียวเลยเพิ่มสีเขียวนิดนึงค่ะเรียบร้อยแล้วคุณผู้ชมปลาหมึกกรอบ3รสของนานาทำง่ายได้คุณค่ากับน้ำมันพืชตรามรกตวันนี้เรามีเมนูเกี๊ยวปูอัดครีมชีสมาฝากกันค่ะใส่ปูอัดลงในภาชนะตามด้วยครีมชีสอ่อนตัวมายองเนสเกลือป่นเสริมไอโอดีนพริกไทยป่นซอสเปรี้ยวต้นหอมซอยและพริกขี้หนูซอยเคล้าผสมให้เข้ากันวางแผ่นเกี๊ยวลงบนภาชนะทาขอบด้วยน้ำให้ทั่วจากนั้นตักส่วนผสมปูอัดทอจัดทรงให้สวยงามเตรียมไว้ค่ะใส่น้ำมันรำข้าวตรามรกตลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนนำเกี๊ยวปูอัดครีมชีสลงทอดจนสุกเหลืองกรอบตักขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันเกี๊ยวปูอัดครีมชีสใส่ภาชนะรับประทานคู่กับซอสมะเขือเทศพร้อมเสิร์ฟค่ะกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิ